ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกและวันนี้ค่ะก็อยู่กับพี่นิวอีกแล้วในช่วงคิดสนุกสนุกกับตัวเลขใช่แล้วค่ะเห็นหน้าพี่นิวแบบนี้ก็ต้องมาพร้อมกับสมาชิกคิดสนุกสุดน่ารักอีกเช่นเคยค่ะและตอนนี้ค่ะพี่นิวกำลังหลงป่าอยู่ค่ะเด็กๆก็เลยอยากจะชวนเด็กๆทั้งบ้านและสมาชิกคิดสนุกมาช่วยพาพี่นิวออกจากป่าหน่อยค่ะเหมือนว่าจะได้ยินเสียงใครมาแล้วนะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะพี่นิวสบายค่ะสวัสดีค่ะพี่นิวปูแป้งค่ะสวัสดีค่ะน้องสบายสวัสดีค่ะน้องปูแป้งได้ยินเสียงพี่นิวชัดเจนดีไหมคะชัดเจนค่ะถ้าได้ยินเสียงพี่นิวชัดเจนนะคะให้ชู2นิ้วแบบนี้เลยเยี่ยมยอดมากๆเลยค่ะและตอนนี้ค่ะก็ได้เวลาที่จะต้องพาพี่นิวออกจากป่าแล้วค่ะเด็กๆแต่ว่าก่อนอื่นนะเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนค่ะอุปกรณ์ของเรามีทั้งหมด3สีนะคะก็คือสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเหลืองค่ะเด็กๆทั้งบ้านเตรียมไปพร้อมๆกันเลยนะคะเตรียมกันเรียบร้อยหรือยังคะเด็กๆค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะได้เวลาไปเดินทางกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะอุ้ยเด็กๆจ๋าตรงนั้นมีมังกรตัวใหญ่มากเลยค่ะกำลังพ่นไฟอยู่เลยหนีแล้วทุกคนอู้หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนตรงนี้มีหน้าผาอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องนำไม้มาต่อเป็นสะพานข้ามไปเรามีไม้อยู่ทั้งหมดกี่กองคะน้องปูแป้ง10กองค่ะใช่แล้วค่ะเรามีไม้ทั้งหมด10กองกองละ3ท่อนเท่าๆกันถ้าแบบนี้พี่นิวจะต้องใช้ไม้ต่อเป็นสะพานทั้งหมดกี่ท่อนจะเป็นสีฟ้า30ท่อนสีแดง33ท่อนหรือว่าสีเหลือง36ท่อนเอ่ยคิดได้กันไหมเด็กๆทั้งบ้านสู้ๆนะและคำตอบของเราก็คือสีฟ้า30ท่อนนั่นเองเย้เก่งมากๆเลยค่ะทุกคนก่อนอื่นค่ะวิธีนี้นะเราสามารถคิดได้2แบบค่ะคืออะไรบ้างคะน้องสบาย3คูณ10ค่ะแล้วก็10คูณ3ค่ะใช่แล้วค่ะ3คูณ10และ10คูณ3ถูกต้องเลยแต่ว่ามันสามารถใช้ได้อีก1วิธีค่ะคือวิธีอะไรคะน้องปูแป้งบวกค่ะถูกต้องเลยค่ะทำแบบไหนได้บ้างคะเอา3ไปบวกกัน10ครั้งค่ะใช่แล้วค่ะเราสามารถนำ3มาบวกกัน10ครั้งแต่ว่ามันยาวมากเลยค่ะเด็กๆเราก็เลยใช้วิธีการคูณก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะคะได้คำตอบ30เท่ากันเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนเก่งแบบนี้เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะอุ้ยเด็กๆจ๋ามังกรมันมาอีกแล้วค่ะหนีเร็วค่ะทุกคนโอ้ยเด็กๆเห็นพี่นิวไหมพี่นิวตกลงมาในหลุมลึกมากๆเลยค่ะแต่ว่าพี่นิวตอนนี้นะมีเถาวัลย์อยู่6เส้นยาวเส้นละ30เซนติเมตรเท่าๆกันแล้วพี่นิวจะต่อเถาวัลย์ได้ยาวทั้งหมดกี่เซนติเมตรจะเป็นสีฟ้า170เซนติเมตรสีแดง180เซนติเมตรหรือว่าสีเหลือง190เซนติเมตรติ๊กตอก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 เด็กๆทั้งบ้านคิดออกไหมคะและคำตอบของเราก็คือสีแดง180เซนติเมตรนั่นเองเย้เก่งมากๆเลยค่ะทุกคนและสำหรับเด็กๆคนไหนนะคะที่ยังคิดตามไม่ทันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราคิดไปพร้อมๆกันเลยนะข้อนี้เราสามารถคิดได้2วิธีเหมือนเดิมเลยค่ะคือวิธีอะไรบ้างคะน้องสบายบวกและคูณค่ะใช่แล้วค่ะเราสามารถคิดได้วิธีบวกแล้วก็วิธีคูณค่ะและเราจะคิดยังไงได้บ้างคะน้องปูแป้งวิธีคูณก็คือนำ30ไปคูณกับ6ได้เท่ากับ180ค่ะถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราคิด30ไม่ออกนะเราสามารถใช้วิธีการคาดคะเนได้นะเด็กๆก็คือนำ3ไปคูณ6ได้เท่าไหร่คะ18ค่ะถูกต้องค่ะ3คูณ6เท่ากับ18ถ้า30คูณ6ก็จะเท่ากับ180นั่นเองและอีกหนึ่งวิธีละคะน้องปูแป้งนำ30มาบวกกัน6ครั้งเท่ากับ180ค่ะ
ใช่แล้วค่ะมันก็จะได้คำตอบ180เท่ากันเลยค่ะและคำตอบก็คือ180เซนติเมตรนั่นเองเยี่ยมยอดเลยค่ะทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งแบบนี้เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าค่ะไปเลยค่ะหุยเด็กๆจ๋ามังกรมันมาอีกแล้วค่ะหนีเร็วหุยตรงนั้นมีบอลลูนอยู่ด้วยค่ะสงสัยว่าจะเป็นทางออกของพวกเราแน่ๆเลยแต่ว่ามันมีเพชรอยู่เยอะแยะเลยค่ะเด็กๆพี่นิวอยากได้เพชรกลับบ้านค่ะตรงบอลลูนมีเขียนด้วยค่ะว่าสามารถรับน้ำหนักได้แค่80กิโลกรัมเท่านั้นและพี่นิวค่ะน้ำหนัก44กิโลกรัมแต่ว่าพี่นิวอยากจะขนเพชรขึ้นไปด้วยค่ะเพชร1เม็ดหนัก3กิโลกรัมถ้าอย่างนี้พี่นิวจะสามารถขนเพชรได้มากที่สุดทั้งหมดกี่เม็ดจะเป็นสีฟ้า10เม็ดสีแดง11เม็ดหรือว่าสีเหลือง12เม็ดเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเด็กๆทั้งบ้านคิดได้ไหมคะสู้ๆนะทุกคนและคำตอบของเราก็คือสีเหลือง12เม็ดนั่นเองเย้เก่งมากๆเลยค่ะทุกคนสำหรับใครที่ยังคิดตามไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราคิดไปพร้อมๆกันเลยนะก่อนอื่นค่ะเราจะต้องนำน้ำหนักของบอลลูนก็คือ80กิโลกรัมมาลบกับน้ำหนักของพี่นิวก่อนก็คือ44กิโลกรัม80ลบ44เดี๋ยวเราคิดท่อนนี้ก่อนนะเด็กๆ80ลบ44เราสามารถกระจายได้ก็คือ80ลบ40แล้วค่อยลบ4 80ลบ40จะเหลือเท่าไหร่คะน้องสบาย40ค่ะใช่แล้วค่ะ40เดี๋ยวเราจะถอยหลังไปอีก4นะเด็กๆ40เหลือ39 38 37แล้วก็36แล้วเราจะเหลือพื้นที่สำหรับขนเพชรไปได้อีก36กิโลกรัมค่ะเด็กๆจากนั้นเพชร1เม็ดหนัก3กิโลกรัมถ้าเราต้องการ36กิโลกรัมเราก็ต้องใช้สูตรคูณแม่3ค่ะเดี๋ยวเราคิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมกันเลยนะเด็กๆ313 326 339 3412 355 36 18 37 21 38 24 39 27 30เป็น30 31เป็น33 32เป็น36ดังนั้นเราจะต้องขนเพชรขึ้นไป12เม็ดนั่นเองเยี่ยมยอดเลยค่ะทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยงั้นเดี๋ยวขอพี่นิวขนเพชรขึ้นไปก่อนนะคะเด็กๆโอ้โหอากาศข้างบนแจ่มใสมากๆเลยค่ะอุ๊ยเด็กๆจ๋ามังกรมันมาอีกแล้วค่ะหนีเร็วค่ะอุ๊ยหนีไม่ได้แล้วค่ะขอคุยกับมังกรหน่อยนะคะอะไรนะคะอ๋อมังกรมันบอกว่ามันอยากฟังพวกเราร้องเพลงค่ะเด็กๆงั้นเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสูตรคูณคูณสนุกแม่สามไปพร้อมๆกับสมาชิกคิดสนุกประจำวันกันนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วชูมือกันขึ้นมาเลยค่ะพวกเรามาเพิ่มทีละ3กันดีกว่า3 1 3 3 2 63 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 30เป็น30ถ้านับต่อไปก็เพิ่มทีละ3ไปเรื่อยๆเลยนะเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนเยี่ยมยอดไปเลยโอ้โหร้องเพลงกันพร้อมมากๆเลยค่ะพี่นิวต้องขอขอบคุณสมาชิกคิดสนุกประจำวันมากๆเลยนะที่มาร้องเพลงกับพวกเราและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณเด็กๆทางบ้านและอัศวินตัวน้อยทั้งสองที่พาพี่นิวออกจากป่านะขอบคุณมากๆเลยนะงั้นเดี๋ยวเราไปบ๊ายบายเจ้ามังกรกันดีกว่านะบ๊ายบายและพี่นิวขอขอบคุณเด็กๆอีกรอบด้วยนะเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมด้วยกันใหม่นะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่นะและตอนนี้ค่ะก็เวลาหมดเวลาลงแล้วค่ะเด็กๆแต่ว่าความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆสามารถกลับมาพบกับรายการคิดสนุกได้ใหม่ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4วันนี้พี่นิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย